ใน Live Little Miracle ตอนนี้เอริซาผ่าตาตาเอ็ดการ์มีก้อนในปอดเดวิดมีแผลที่หัวและเจคอบผ่าตัดหัวใจครั้งที่3การผ่าตัดเขาครั้งนี้เป็นครั้งที่3มันจะยากกว่าเดิมหน่อยเจคอบวัย21เดือนเกิดมาพร้อมหัวใจห้องซ้ายพัฒนาไม่สมบูรณ์ทำให้เลือดไม่ไหลเวียนทั่วร่างกายเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะแปะสติกเกอร์บนตัวเขาระหว่างรอนะคะหัวใจของเจคอบทำงานได้ไม่เป็นปกติแต่แพทย์หวังว่าจะลดภาระของหัวใจได้โดยการเปลี่ยนเส้นทางไหลเวียนเลือดด้วยทางเบี่ยงเทียมเจคอบผ่านการผ่าตัดมาแล้ว2ใน3ส่วนการผ่าตัดขั้นสุดท้ายหมายถึงการเปลี่ยนเส้นทางไหลเวียนครั้งใหญ่ไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่จะทนได้แต่ถ้าไม่ทำเจคอบก็จะไม่รอดในวัยเด็กเอาละเก่งมากเลยรูปของเรามาแล้วเห็นไหมเอาละเอาสติกเกอร์ออกไปก็ไปรอที่ห้องได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วค่ะฉันท้องได้6เดือนเราอยู่ที่ซูเซนต์มารีเราคิดว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติเพราะเขาใช้เวลาอันตราซาวนานมากเลยเกือบชั่วโมงได้นะคะแล้วก็หารูปหัวใจชัดๆไม่ได้ด้วยอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรนอกจากอาจจะเป็นเสียงฟู่ของหัวใจเราตั้งใจจะให้หมอตำแยทำคลอดเธอโทรมาหาเราที่บ้านบอกว่าเธอจะไม่ทำคลอดให้เธอบอกว่าเราต้องไปโตรอนโตและเขาต้องผ่าตัดหัวใจวันนี้เจคอบมีนัดครั้งสุดท้ายก่อนผ่าตัดในตอนเช้าพี่เลี้ยงเขาให้มานะเอาไปด้วยนะเวลาเขาตรวจเลือดมันช่วยได้ไหมคะเรายังไม่เคยลองเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่หรือว่าเจคอบจ๊ะฉันจะทาบแขนหนูแล้วนะอะไรเอ่ยเลยมันต้องกลัวนะดูฟักทองนี่สิเห็นฟักทองเล็กๆนี่ไหมเห็นไหมชอบไหมล่ะลูกฟักทองเก่งมากจะเสร็จแล้วล่ะจ้าคุณก็ต้องจับเขาแน่นๆหน่อยนะดีเลยละค่ะเขาแทบไม่รู้สึกนะคะกดแรงๆเลยค่ะ อะไรนะคะโอเคโอเคเจคอบเสร็จแล้วจ้ะลูกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องเรียบร้อยแล้วล่ะจ้าลงไปเดินได้แล้วนะเลือดของเจคอบต้องทดสอบหลายอย่างเพื่อยืนยันว่าเขาแข็งแรงดีก่อนเริ่มผ่าตัดอลิซาวัย4เดือนคลอดตอนอายุได้6เดือนพร้อมโรคจอประสาทตาผิดปกติเนื้อเยื่อผิดปกติโตและเกิดแผลทำให้เยื่อชั้นในหรือจอประสาทตาหลุดจากเยื่อชั้นนอกและอลิซาจะตาบอดถ้ารักษาไม่ได้วันนี้หมอจะพยายามเอาเนื้อเยื่อแผลเป็นในตาขวาออกด้วยหวังว่าจอประสาทตาจะกลับเข้าที่เราพร้อมแล้วไปหาหมอหลินกันนะจ๊ะแม่รักลูกจ้ะการผ่าตัดมีโอกาสสำเร็จต่ำแต่เป็นโอกาสเดียวที่อลิซาจะมองเห็นได้แม้เพียงเล็กน้อยโอเคไปได้เลยค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะได้ค่ะการผ่าตัดนี้จะคล้ายกับที่เราทำไปใช่ครับอาทิตย์ก่อนนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเหมือนกันนะครับเราเอาเนื้อเยื่อแผลเป็นออกที่อันตรายคือแผลเป็นจะคอยดึงจอประสาทตาจนหลุดออกบางส่วนแล้วก็หลุดออกหมดนะครับเราก็จะผ่าตัดเพื่อยับยั้งการดึงนี้ครั้งนี้จะยากกว่าเพราะว่ามีแผลเป็นเยอะกว่าครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะใช้เวลานานมากงั้นเหรออ๋อครับอาจจะนานกว่าเดิมประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ครับไว้เนี่ยค่ะครับประมาณนั้นครับโอเคจะได้เตรียมเอาไว้นะคะครับวิสัญญีแพทย์จะเป็นคนตรวจสอบรวมถึงวางยาสลบและจะเป็นคนดูแลเขาระหว่างผ่าตัดฉันกลัวจัง
หมอขอฟังหน่อยนะจ๊ะเอาล่ะแล้วหมอจะคุยกับพ่อแม่นะจ๊ะยืนนิ่งๆสัก2วินาทีเข้าใจมั้ยจ๊ะ2วินาทีเองได้มั้ย2วินาทีนะขอ2วินาทีเองลูกนะมาๆๆๆโอ้ๆๆอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไม่ร้องนะโอเคจะเสร็จแล้วจ้านะนี่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 เห็นไหมนี่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 อย่าร้องนะจ๊ะโอเคโอเคร้องอย่างนี้อ่ะโอเคไปได้แล้วไปได้แล้วหมอไม่ไหวเธอก็ไม่ไหวไปเลยจ้ะที่เราจะต้องทำก็คือให้ยาลูกของคุณพรุ่งนี้เช้าชื่อมิดาโซเลมนะคะยาจะทำให้ง่วงแล้วก็จะทำให้ซึ่งซึมด้วยการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงและเหมือนครั้งก่อนๆ นะคะเขาก็จะหลับสนิทไม่เกิน5นาทีหลังจากแยกกับพวกคุณแล้วปัญหาของเราในการดูแลเด็กที่ผ่าตัดครั้งที่3ในตอนนี้ก็คือเลือดออกไม่ว่าเด็กคนไหนที่ผ่าตัดซ้ำก็จะมีปัญหาตรงนี้นะคะจึงเป็นไปได้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะต้องถ่ายเลือดฉันขอพูดตรงไปตรงมาเลยก็แล้วกันไม่ได้ตัดทอนอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยละค่ะทีมผ่าตัดพร้อมแล้วสำหรับอลิซาลูกต้องไปแล้วถึงเวลาแล้วนะจ๊ะลูกแม่รักลูกนะจ๊ะเป็นเด็กดีไปแสดงให้เขาดูว่าลูกของแม่เก่งแม่รักลูกจ๊ะคุณพาเด็กไปทีนะคะเดี๋ยวฉันจะจัดการสายยาค่ะเราเจอกันนะจ๊ะแม่จะรออยู่ข้างนอกแม่จะเข้มแข็งเพื่อลูกจ๊ะคุณรอนี่ก็ได้ค่ะไปไปมามามาไม่เป็นไรนะไปได้แล้วครับเชิญครับเชิญครับเลยไปด้วยกันนะไม่เป็นไรจ๊ะไม่เป็นไรหมอต้องเอาเนื้อเยื่อแผลเป็นที่ทำให้จอประสาทตาของอลิซาหลุดออกขอเลนส์เรียบด้วยขอบคุณมากโอเคเนื้อเยื่อขาวมัวมัวหนาหนานั่นจัดวางเรียบร้อยกับเนื้อเยื่อแผลเป็นตรงนั้นที่ผมกำลังทำตอนนี้ก็คือดันลงไปถึงด้านหลังนี่เป็นขั้นตอนที่ช้าแล้วก็ค่อนข้างจะยืดเยื้อเราต้องระวังให้มากเพราะว่ามันจะอันตรายมากครับดูสิคอมพิวเตอร์หมอทบทวนการผ่าตัดเจคอบเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้เจคอบจะทำการผ่าตัดแบบฟอกทันเป็นการผ่าตัดแบบนอร์วูดขั้นที่3นะครับขั้นตอนของเราพรุ่งนี้คือเราจะเปิดกระดูกหน้าอกเราจะผ่าเปิดหัวใจเขาการผ่าตัดวันนี้จะยากกว่าเพราะมันติดแน่นและมีเนื้อเยื่อแผลเป็นเยอะข้างในด้วยเราจะใส่ท่อด้านนอกหัวใจเพื่อสูบเลือดจากร่างกายท่อนล่างตรงเข้าสู่ปอดเลยเราจะได้ทำบายพาสหัวใจได้เต็มที่เพราะเขามีหัวใจห้องล่างห้องเดียวเท่านั้นเองนะครับเราต้องทำตามขั้นตอนหัวใจของเขาทำงานหนักกว่าของเราแบบนั้นใช่ไหมคะคุณหมอไม่ได้ทำงานหนักกว่าครับแต่ทำงานหนักกว่าที่ควรเป็นหลังจากผ่าตัดเพราะเลือดสูบเข้าหัวใจน้อยลง มันจะได้เพิ่มโอกาสให้หัวใจเขาอยู่ได้นานขึ้นเพราะเราจะลดภาระหัวใจของเขาเราจะใช้ท่อโกเรเท็กซ์หรือท่อพลาสติกเราก็เชื่อมต่อหลอดเลือดสองเส้นนี้ด้านข้างหัวใจเลือดจากร่างกายส่วนล่างจะถูกสูบถ่ายผ่านท่อนี้ขึ้นไปผ่านปอดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการผ่าตัด
ความเสี่ยงในครั้งนี้จะมีความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ4หรือ 5% นะครับโอเคนะครับผมจะเอาเอกสารยินยอมให้เซ็นนะครับจีคอบจะกลับมาผ่าตัดหัวใจพรุ่งนี้เช้า